พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยมีพลเอกพอรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทําพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศหน้าลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทบกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทบก โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทและภารกิจรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบกและมอบนโยบายที่สำคัญเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,563กองทัพบกมีแผนพัฒนาที่สำคัญหลายด้านค่ะยกตัวอย,อย่างอย่างด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการส่งกำลังบำรุงนะคะทั้งโครงการจัดหายานเกราะล้อยางสไตรเกอร์การ